ยังโอ้พักกันอีกครั้งโอเคโอ้โอเคอายกมือขึ้นอ๋อตอนนี้จะไงดีจับมือถือได้จะจับมือได้ไม่เป็นไรเอามือข้างจับไว้ก็มือถือมือยกหัวนี้โป้ขึ้นจุดแรกนี่จุดเขาเรียกว่าอิ่งถังจุดหน้าผากนี่นะอิ่งถังนี่เมื่อกี้เราคุยเวลาเป็นจุดศูนย์ควบคุมอะไรนะคัทเอาท์ในร่างกายเราหมดเลยไม่ว่าเราดีใจเสียใจเราจะอะไรนะอยู่ข้างหน้านี่เหมือนกันเราดูคนไข้ดูใครมีเงินไม่มีเงินเราจ้องตรงตาเพราะเด็กบอกนะรักไม่รักอะไรตาที่สามเนี่ยนะจุดเนี่ยจุดที่สำคัญเลยจุดที่สองนี่จีเออร์เตียนจุดที่ติ่งหูนี่จีเออร์เตียนจีเออร์ตรงไหนคะที่สองนี่ที่ติ่งหูอ๋อตรงติ่งหูเดี๋ยวแต่ติ่งหูนี่จุดที่4ก็อีกติ่งหูช่างนึงจุดที่5ที่ท้ายทอยเนี่ยประมาณ4ก็ที่1ท่าดอกไม้จุดที่6ก็ท้ายทอยจุดที่7ที่หัวไหล่จุดที่8ก็หัวไหล่หัวไหล่โอเคมั้ยไป6แล้วสมมติว่าวันนี้คุณปิงปองนี่โดนอัดมาทั้งวันเลยจะมา3รอบเลยเมื่อกี้โดนของใครนั่นอีกรอบนึงที่จับปวดนี่รอบนึงโตอนนี้เพียแล้วเมื่อยแล้วนะเราไม่จัดหนักแล้วตอนบ่ายนี่เราจะจัดเบาๆนะเราจะเช็คดูว่ามีพลังไม่มีพลังนะเอามือจิ้มหน้าผากก่อนเดี๋ยวอันนี้เครียดไม่เครียดเนี่ยดูหน้าตาเครียดไม่เครียดดูตรงไหนลองกินแค่ลองจานนี่แสดงว่าใครดูเป็นละอันนี้มีขีดเดียวนะเดี๋ยวใครมีสองขีดบ้างไปโบกันขีดเดียวอันนี้ก็โอ้คนนี้ไม่เครียดทั้งนั้นเลยต้องไปคนละคนร้อยใหม่มาอาจารย์อันนี้แสดงว่าใช้ไม่ได้เนี่ยต้องโบท็อกแล้วแต่เนี่ยอันนี้อะไรนี่คืออะไรอันนี้ไม่เครียดแต่ว่ามันมีตุ่มสิวๆขึ้นอยู่ตรงนี้เราไปลดอยู่ฮอร์โมนใครที่มีสิวอยู่หน้าผากนี่มีปัญหาเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ฮอร์โมนสิไม่ใช่ขี้ถ่ายเนี่ยนะครับบอกว่าถ่ายท้องผูดท้องอะไรนะขี้มันไม่ออกข้างล่างมันจะขึ้นมาหัวเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยมันทั้งเกลียดทั้งลูกเราเลยมันคือเป็นหัวพระจันทร์ไม่ออกทางปากขึ้นหัวเครียดเครียดอันนี้เราบอกกับถ่ายนี่ไม่ค่อยดีนะมีคนมาโอเคตกใจว่าสสจเมืองไทยมาแล้วพี่ไปไหนวะพี่ไปไหนวะเอาอัดเสียงด้วยพี่ไปไหนอาจารย์ไม่ทันแล้วจะคัดก็ไม่ทันแล้วเอาใหม่เมื่อกี้อะไรเมื่อกี้จุดกี่จุดละ7 8จุด6จุด7จุดครบยังเท่าไหร่นี่1จุดนี่1จุด1 2 3 4 5 6 7 8 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 จุดเมาหรือไง4 5 6 7 8 8 8ไม่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายลืมโอเคปฏิบัติคุยเยอะเดี๋ยวว่าเวลาเดี๋ยวมีข้อมือข้อสอบอีกอันนี้บางทีจะมาก็เลยเอาข้อสอบข้อเข่าไปรวมเลยเดี๋ยวเราจะโฟกัสเฉพาะหัวไหล่กับข้อเข่าอีกหน่อยหลังจากซ้อมอันนี้ไปเสร็จแล้วโอเคปกติเราจะเช็คกำลังตอนที่ดึงอันนี้ใช่ไหมค่ะยันอย่างนี้ใช่ไหมค่ะแต่พอดีอันนี้เราไม่ได้อันนี้สูตรที่เราเรียนเมื่อวานกับตอนเช้าเนี่ยเราคนละเรื่องกันแล้วนะตอนนี้มันเป็นอีกสูตรหนึ่งนะเราต้องมายืนเปลี่ยนท่ามันจะบัง CBBC CNN นะ CNN อยู่นู่นค่ะนี่ก็เบียนด้านนี้แต่ตูดอ๋ออันนี้ด้วยเหรอ sorry จ้ะแล้วทำไมตูดเห็นแต่เขามาโอเคเราก็ยืนแบบนี้ประมาณนี้อันนี้ก็จับไว้ตรงนี้อันนี้ก็จับไว้แตะประมาณนี้แล้วก็ดูว่าเช็คว่าแบตเตอรี่เขาจะหมดหรือยัง energy เขาอาตมาดึงลงมาเนี่ยให้เขาฝืนขึ้นไปนะออกแรงสู้เห็นไหมออกแรงสู้ๆเลยไม่มีแรงเลยฉะนั้นแบตเตอรี่จะหมดอะเช็คตรงหูนี่อีกทีบางทีอาตมาไม่เช็คนะตอนหลังนี่ไม่ค่อยใช่แต่ถ้าเขาทำเขาจะเช็คกันก่อนหูไม่มีแรงเลยเห็นไหมฝืนถ่ายทอยท่าในเหมาะสำหรับคนแก่คนเฒ่านะ
คนแก่คนเฒ่าที่บ้านว่าคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยเราทำได้เลยไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องไปจับคอจับอะไรนะจับแขนใช่ไหมไม่มีแรงเลยเอาสะบักไหล่นี่จริงใครที่ปวดไหล่เมื่อยไหล่ไหล่แข็งๆเป็นก้อนๆนะเนี่ยท่านี้เอามือไว้ที่ไหล่โอ้ยไม่มีแรงท่านโอเคไม่มีแรงต่อไปเอามือทิ้มหน้าหางเหมือนเดิมแล้วก็ถอยหลังมาแล้วก็บีบนวดบีบนวดแล้วก็ยกขึ้นอันนี้บางทีข้อมือไม่ค่อยดีนะก็ยกขึ้นเลยหมอนวดเราใช้ข้อมือเยอะมากนะยกขึ้นดึงให้ตรงๆนะยกขึ้นกดลงไปกดไปทางซ้ายกดไปทางขวาบางทีข้อมือที่มันอะไรนะเคลื่อนๆมันก็จะเข้าที่ของมันจะไปอยู่ตำแหน่งของมันหรือว่าพวกที่โยกคาถาบ่อยๆร้านอาหารนั่นนะได้หมดเลยข้อมือโอเคนะแล้วก็ยกขึ้นยกลงไปซ้ายไปขวาหมุนซ้ายหมุนขวาต่อไปจะดึงนิ้วละหนึ่งนิ้วเนี่ยเราจะจับเลยนะถ้าเคยจับปลาเหยี่ยนบ้างปลาไหลปลาเหยี่ยนปลาไหลอันนั้นล็อกไปเลยนะล็อกไปแน่นอย่าให้หลุดนะเวลาดึงเนี่ยเพราะว่านิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยเป็นศูนย์รวมอะไรนะปลายประสาทใช่ไหมสังเกตเราไปเจอน้ำร้อนเจออะไรเข็มเจออะไรแทงมือปุ๊บมันจะอะไรนะมันจะกระตุกมันจะดึงดึงกลับมาเลยนะเหมือนกันเราเวลาเราดึงเนี่ยเราปรับลมปานดึงเลยเนี่ยเกี่ยวกับลมเนี่ยเราไม่ได้ดึงเข้ามาหาตัวเรานะมันต้องปัดออกมาให้ดึงไปทิ้งเท่านั้นไม่มีคนนะโยนไปทิ้งเลยเสร็จแล้วเป็นสลับข้างอันนี้สะดืออยู่ตรงนี้อันนี้มาไว้เนินหัวเน่าประมาณนี้ก้อยตรงนี้เนินหัวเน่าอันนั้นจะกระดูกเชิดกระดูกอะไรเนินหัวเน่าตรงนี้แล้วเราก็มาโยกมันโยกสบายโยกตรงๆเนี่ยปกติเขาจะมีผ้าคุณหมูโยกตึงโอ้ยแล้วก็อะไรนะหมุนด้วยหมุนจับด้วยแล้วก็เท้าด้วยแล้วดึงนี่มันมีอยู่ดึงอยู่สองเราจะเอามือวางอย่างนี้ก็ได้หรือวางอย่างนี้ก็ได้หรือว่าวางอย่างนี้ก็ได้สมมติเราดึงสักสามสองรอบนะเขยรอบหนึ่งไหมดึงให้ในแนวเลยนะในตรงไหมโอ้ยโอเคอันนี้ซ้อนอย่างนี้ก็ได้โอ้ยวางอย่างนี้ก็ได้แต่คนถนัดบางคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเนี่ยดึงนี้ปุ๊บมันลั่นกึ๊บเลยนะก็ไม่ต้องตกใจข้อที่มันเคลื่อนเท้าถ้าแฟงมันก็เคยได้เหมือนกันนะ โอเคต่อไปข้อไปมาเท้าออกดูก่อนจะได้มองเห็นอันนี้เป็นกระดูกคอที่ C1 ถึง C7 นิ้วโป้งนี่เราลองดึงดูโอ้โหไม่ติดไม่ดังเลยโอ้โหไม่ดังแต่ข้อเนี่ยคอเขามีปัญหาสงสัยโดนซ้อมมาหลายวันนะโอเคอันนี้เป็น T1 T7 ดังเลยแสดงว่าใช้ได้อันนี้ T8 T12 อันนี้ L1 L5 อันนี้ก้นกบคอกซิกดังหมดอ่ะถ้าดังแสดงว่า4นิ้วเนี่ยดังหมดเลยช่องอกช่องเอวไม่มีปัญหาคอกซิกมีแต่เขามีปัญหาตรงไหนคอโอเคถอดครั้งนี้ไม่ถอดแล้วใช่ครั้งนี้สวยเกินไปโยกนี่บางทีเนี่ยได้ทั้งเข่าได้ทั้งสะโพกโอเคเห็นไหมดึงเรานั่งย่อๆท่าม้าหน่อยอึ๊บว่าเราจะเน้นล็อกตรงอะไรนะตรงข้อเท้าอันนี้นิ้วโป้อะไรนะข้อลั่นแล้วครั้งนี้ลั่นครั้งนั้นไม่ลั่นไม่เป็นไรอันนี้นะอันนี้ก้นกบมีปัญหาไม่ดังอันนี้ก้นกบไม่ดังโอเคอันนี้อีกทีท่านี้รู้สึกมันไม่เหนื่อยนะแต่หอบเหมือนกันหมุนขึ้นหมุนลงยกขึ้นไปซ้ายไปขวาพูดถึงเราไม่ได้สักท่านะกลับไปนะจำท่านี้ไปก็พอแล้วแต่มาก็ดีใจแล้วโอเค
แล้วก็บีบๆมาเตะเมื่อกี้นะโอเคใครอยู่ที่นี่ก็รับไปด้วยนะต่อไปมาดูอีกชาติหนึ่งโอ้ยใบบางซีเอ็นอีกละที่จริงเราจะเช็คดูทีหนึ่งนะฮะเช็คดูเมื่อกี้ไม่มีแรงแล้วตอนนี้เริ่มมีแรงขึ้นนะโอ้ยสู้ดิโอเคสู้โอ้โหโอเคโอ้โหออกช่างโอ้ท้ายทอยออกแรงสิมันอยากแตกเมื่อไรเมื่อไรช่างเดี๋ยวจะมาจะถามคนนอนว่าเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างมีแรงขึ้นนะเราอยากให้มีแรงเพิ่มไหมตอนนี้มันอยู่รับ 70% มันยังไม่เต็มร้อยจะเอาเต็มร้อยเลยเอาไหมเอาเอานะโอเคต่อไปเอามือไว้ที่ท้ายทอยท้ายทอยตรงนี้ที่คอประมาณซีที่หนึ่งแล้วจับไปทั้งหมดเลยก็ได้ปกติเราจะเอามือที่เอานิ้วโป้ไว้เราจับทั้งหมดนี้ก็ได้เอาถึงคอเลยที่พอสบายโอเคแล้วก็เขย่าใช่ไหมเขย่าเหมือนเดิมจุดเนี้ยเราเคยไม่คิดว่าตอนเป็นเด็กอยู่ๆหกล้มตุ้มเป็นไงว่าตกต้นไม้จมน้ำหรือว่าคือว่าขวัญหนีดีฟอร์ใครไหมหรือว่าใครมีวันนั้นเมื่อวานเนี่ยไหมคนซูซี่บอกว่ารถชนข้างหลังตุ้มตุ้มตุ้มสามรอบเกือบทุกเดือนเลยติดกันเลยบางทีเขาว่าที่ใครที่โดนอะไรสต็อปกับสปาร์กนะที่มันตกใจอ่ะเชิงนะฮะเชิงเชิงด้วยคล้ายๆว่าหกล้มหรือว่าอะไรอะไรตกมากูเฉียดกับไปหรือว่าเอ้ยโอ้พระเจ้าโอ้มันก็โอ้อะไรที่อุทานอะไรมาอุทานนะที่มันใจหายเนี่ยเขาเรียกความหายเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนกับว่าบ้านเราถ้าตอนเราเป็นเด็กๆเวลาเราตกน้ำจมน้ำเราก็จะคนนี้ดีพอเราก็จะไปหาคนผู้เฒ่าผู้แก่ใช่ไหมเอาอะไรนะไปเรียกขวัญใช่ไหมก็ลูกตกไหนเนี่ยที่ไหนปิดมาเออพอไปขวัญแล้วก็มามัดไม้มัดมือใช่ไหมขวัญนะฮะก็สายสินรูดตรงข้อแขนใช่สายสินรูดแขนพิกมันกลับมาเนี่ยเรียกขวัญอันนี้ก็เหมือนกันแต่มาคือหางมันก็มีเหมือนกันแต่มาก็ยังงงเหมือนกันมันก็มีเรียกขวัญเหมือนกันเนี่ยอันนี้เหมือนกับว่าเรียกขวัญเนี่ยเรียกที่ว่าโอ้ไปเฉียดเป็นเฉียดตายไปแล้วอย่างเงี้ยนะก็เหมือนกันดึงแต่รอบสองนี่มันจะไม่มีลั่นนะมันจะลั่นบ้างเนี่ยโอเคอันนี้ข้อจะมีขยับแบบนี้แล้วสลับข้างข้างจับตรงท้ายทอยอันนี้สอดใต้เอวสอดเข้าไปก็เหมือนกันขยับที่เท้าเมื่อกี้หัวในโป้ไม่ลั่นนะเดี๋ยวเราดูนะตอนนี้มันจะลั่นไม่ลั่นพนันกันหน่อยนะถ้าไม่ลั่นเนี่ยแต่มาก็ไม่รู้จะเอามีดดิโต้มาฟันนะกระดูกเราเนี่ยประมาณ C ข้อที่1กับ L อะไรนะ L5 มันสัมพันธ์กัน C ที่2กับ L4 C ที่3กับ L3 C ที่4กับ L2 มันก็จะขยับขึ้นมามันจะเป็นตัวจะค่อยๆไล่ขึ้นมาแล้วเท้ามันจะมาสัมพันธ์กันนี่ครับคอเขาไม่ดีเนี่ยฉะนั้นเอวเขาก็ไม่ดีเชื่อไม่เชื่อเพราะว่าหุ่นอย่างนี้รับรองเลยนะเอียวไม่ดีเลยนะโอเคกระตุกนิดหน่อยโอเคดูดิขย่าหน่อยเนี่ยดันไปแล้วดังไหมเนี่ยถ้ามันดันไปปั๊บโอ้โหเนี่ยลมปานที่ว่าอยู่ตรงคอกับเอียวเนี่ยมันแบบว่ามันลิงก์กันเรียบร้อยแล้วมันกับถ้าบ้านเราก็ว่า Wi-Fi มันคอนเน็กต์ถ้ามันไม่คอนเน็กต์มันก็มันจะมันหมุนอยู่นั่นแหละเออนี่แหละพูดกันง่ายๆมันดันดันแล้วเห็นไหมนี่ดันอีกไหมเห็นไหมดันอีกโอเคละมันดังไหมมันดังไหมดังไหมค่อยๆไล่ออกไปมันดังละบางทีจะมาอันนี้บีบแล้วมาช่วยอันนี้ดึงเลยนะทำมือออกไปคนที่เปลี่ยนสะโพกดึงได้พอเปลี่ยนสะโพกเหล็กใช่ไหมป่วยนั้นไม่ต้องดึงเลยเพราะเข่าที่ด้วยก็ไม่ต้องดึงเขาหลุดเองอยู่แล้วเขาหลุดนะพวกเหล็กไม่ต้องช่วงยีเกาะมือแล้วโอเคเสร็จแล้วเอามือจิ้มแล้วค่ะ7 จุดดูนะเมื่อกี้รอบ1รอบ2รอบ3มาดูกำลังของแรงสู้
โอ้โหดึงไม่ลงเต็มร้อยเลยเตรียมเรียบร้อยหน้ามาสุดโอ้โหมันกดไม่ลงเลยอาจารย์ดึงสุดแรงอาจารย์สุดสิเยอะๆสู้กันจะมาเหงื่อแตกแล้วนะหมดได้ยังตอนนี้ทำไมยังไม่ได้ทำอะไรให้เขานะเขาลองลุกมาแล้วก็เดินนะลุกเดินลุกนี้ไม่ถูกนอนตะแคงกันตะแคงก็ลุกโอเคแล้วทำไมบอกมึงยันขึ้นมาเดินเดินหน่อยเดินเดินไปข้างหน้าหน่อยชอบเอ่ยชอบงามอลังแท้เฮ้ยเดินเดินสวยๆหน่อยสิปวดท่ากันเลยอ่ะร้องเพลงหน่อยร้องสักเพลงนะเดินไปใหม่ๆเดินไปหน่อยเดี๋ยวสัมภาษณ์ได้ใครมีไมค์บ้างเออไมค์หายไปไหนอ่ะครับอาจารย์เนี่ยไมค์เป็นไงบ้างก็ before after เป็นไงอ่ะชัดเลยมึนๆเลยไม่มึนมึนว่ามันตอนนี้มันเบาขึ้นหรือว่ามันหนักขึ้นหรือว่าไงอยากนอนอยากนอนเออฮะมันโล่งขึ้นกว่าเดิมไหมแค่แขนเลยครับแค่แขนมีแค่แขนด้วยอ่ะกระชากแรงหรือเปล่าว่าไงหรือว่ามันอะไรมันเคล็ดมาแต่แรกแล้วหรือว่าอะไรตอนไหลนี่มันเคล็ดมาแต่แรกหรือว่าไงเคล็ดตอนที่ดึงแค่ตอนที่เดินมีด้วยแค่เดินเท่านั้นเองแล้วปวดแขนอยู่ปวดแขนเดี๋ยวเพราะเขาคลอกกันนี่เยอะไงไม่แน่มันจะมีอาการนี้นะก็นี่แหละโอเคเอาน้องไงอีกรอบหนึ่งระบมระบมระบมโอเค